เรามาต่อเนื่องกับกรณีคุณสมบัติของผู้กองธรรมนัสนะคะหลังจากที่ฝ่ายค้านเขาเข้าชื่อกันเสนอประชาชนจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหน่อยว่าปมการไปเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียเนี่ยมันถือว่าเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นส.ส.และรัฐมนตรีหรือไม่ซึ่งล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญก็รับวินิจฉัยเรื่องนี้แล้วนะคะโดยให้ผู้กองธรรมนัสเนี่ยค่ะยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องจากศาลนะคะโดยศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีมติให้ร้อยเอกธรรมนัสหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ให้เหตุผลว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องยังไม่มีเหตุอันควรสงสัยที่จะมีคำสั่งจึงสั่งว่าร้อยเอกธรรมนัสไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะค่ะต้องบอกว่าเรื่องของคุณสมบัติของร้อยเอกธรรมนัสเมื่อวานนี้ก็เลยเกิดเป็นประเด็นในระหว่างการประชุมของพรรคพลังประชารัฐนะคะเมื่อคุณศิระเจนจาคะลุกขึ้นมาพูดเลยบอกว่ากรรมการบริหารพรรคเนี่ยต้องมีคุณสมบัติไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสักพักคุณไผ่ลิกตะโกนมาด้านหลังห้องเลยบอกบ้าหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าตะโกนลั่นห้องแบบนี้เลยเกิดการปะทะกันย่อมๆเลยนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวเจอพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะที่เป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคก็เลยสอบถามกันหน่อยท่านก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ทราบนะเรื่องที่นายศิระเนี่ยพูดไปเขาคิดไปเองหรือเปล่าต้องไปถามเจ้าตัวดูแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งภายในพรรคแน่นอนแต่ผู้สื่อข่าวก็เลยวันนี้เจอบิ๊กป้อมถามอีกหนึ่งคำถามคำถามเดิมเลยคุณนุ่นเรื่องของความพร้อมในการเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเรื่องนี้บิ๊กป้อมตอบอย่างไรฟังเสียงหน่อยค่ะไม่รู้เลยยังไม่รู้แล้วแต่เขาบอกว่าจะเสนอชื่อเดียวเลยไม่รู้เลยยังเราต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวนะเราต้องคิดเป็นหนึ่งเดียวนะเพราะนั้นก็ต้องคิดเหมือนกันคนแต่ละคนก็ต้องมาหลอมรวมให้เกิดความคิดอันเดียวกันนี่ไงคำตอบเดิมเลยคุณนุ่นยังไม่รู้เดี๋ยวรอฟังความชัดเจนก่อนส่วนกรณีของคุณศิระวันนี้ผู้สื่อข่าวเจอก็เลยไปถามโอ้โหเมื่อวานเนี่ยเกือบที่จะทะเลาะกันเลยนะตะโกนกันลั่นห้องแบบนี้เลยคุณศิระก็บอกว่าย้ำนะว่าเรื่องของการกำหนดกรอบคุณสมบัติผู้บริหารพรรคไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้นไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้งแต่เห็นว่าเป็นโอกาสของพรรคแล้วก็พรรคอื่นๆที่หากจะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคก็อยากเห็นข้อบังคับหรือว่าหลักเกณฑ์ที่ทำให้ผู้บริหารชุดใหม่เนี่ยสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างความศรัทธาให้กับประชาชนด้วยซึ่งเรื่องนี้ข้อบังคับพรรคยังไม่ชัดเจนจึงอยากสกัดผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตั้งแต่การสมัครเป็นสมาชิกพรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารพรรคต้องไม่มีประวัติเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าประชาชนเนี่ยต้องการนักการเมืองที่ดีพร้อมกับยืนยันด้วยนะคะว่าตนเองก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปกระทบกระทั่งกับรัฐมนตรีบางคนหรือว่าส.ส.คนใดก็ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครแค่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเท่านั้นล่ะค่ะค่ะ